ครับผมตอนนี้นะเราก็ออกมาจากห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนครับไม่เดินไปหยิบสเก็ตบอร์ดค่ะใช่แล้วนะครับด้านนอกเนี่ยจะมีเหมือนแบบเป็นที่ให้รถวิ่งแต่เขาบอกว่าที่นี่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดกันได้นะครับเพราะว่าใช่ค่ะคือเรียบแล้วทางสวยมากนะครับแล้วก็ตกแต่งเอาไว้ขาวดำเหมือนม้าลายเลยใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงเนินตรงนี้เลยแค่เนินเถินบึ้งลงมาลงนี่คือเล่นสเก็ตหรือว่าหน้าโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเอาสเก็ตบอร์ดดีกว่านะถ้าอยู่ใกล้ๆเองครับผมระหว่างที่เดินไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของข้างทางนะครับของที่นี่นะครับคือสวยมากนะครับน้องฟิวมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกร่มรื่นค่ะอย่างแรกคือต้นไม้เยอะมากอากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะจริงเพราะต้นไม้บ้านแดดมาแล้วร่มรื่นเนาะใช่ค่ะแล้วแม่ดูต้นไม้เชฟต้นไม้ต้นนี้ดิโค้งอ่ะเห็นไหมอันนี้ต้นกล้ามปูใช่แต่เชฟก็สวยมากเลยนะใช่โค้งน้องๆบอกว่าอะไรครับพี่อยากพาพวกเรามาดูต้นไม้เหรอก็อยากให้เห็นความสวยของต้นไม้นะครับดูต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นไหนครับแม่นี่แค่ที่จอดรถเขานะครับเนี่ยว้าวขนาดนี้เลยเหรอเอ็นครับฮะเนี่ยเหมือนก็ทำให้แบบต้นไม้มันเอ็นอะครับไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะเขาวางเอียงไงแม่เขาเอาหินมาวางรับอยู่สวยนะแม่แดนชอบเหรอชอบดูดิคือเขาจะไม่วางตรงอ่ะเขาวางเอียงอ่าฮะสายตาเขาไม่ดีป่ะอันนี้ต้นนี้วางตรงเอียงสายตาเขาไม่ดีเขาวางเอียงไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์เขาต้นนั้นก็เอียงต้นนั้นก็เอียงนี่กระซิบเบาๆเดี๋ยวเขาได้ยินจะบอกว่านี่แค่ลานจอดรถยังจัดขนาดนี้อ่าฮะแล้วภายในจะจัดสวยขนาดไหนก็ที่เราพาไปดูแหละแค่ห้องพักเรายังสวยขนาดนั้นคือมันสวยมากขอบอกครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็ไปเอาสเก็ตบอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับพาไปเที่ยวด้านในนะครับพาไปเที่ยวคงไปด้วยไม่ได้เพราะเราเดินไงให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วกันให้ไปสำรวจว่าที่นี่อ่ะนะครับพื้นที่เป็นยังไงสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปในซอยเราซอยเราคือซอยในที่ห้องที่เราอยู่ไหนห้องที่เราอยู่งงปะจะไม่หลงใช่ปะไม่มันเล็กมันใหญ่ๆไม่หลงหรอกโอเคมันใหญ่เล็กๆไม่หลงหรอกไปเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงบ้างคะน้องฟิลสนุกไหมคะสนุกค่ะเหนื่อยมากไปลงเนินเกือบแหกจริงๆอยากลองลงเนินเนี้ยมันเตี้ยๆลองดีๆนะตอนนี้ขอแต่ฟิลว่าที่ตรงเนี้ยน่าเล่นมากมันเหมือนเราฝึกไหลเป็นวงกลมอ่ะโอเคน้องฟิลระวังนะคะดูกล้องเดี๋ยวมาดูฟิลเล่นตรงนี้ดีกว่าไปเหนื่อยเหรอครับลูกกิ้วจัดอ่ะเนี่ยแหละทุกคนก็คือเขาก็มีทางเรียบๆให้เราสามารถเล่นสเก็ตได้นะคะจริงๆมาพักที่นี่ก็สามารถนำสเก็ตบอร์ดมาได้นะครับเพื่อมาเล่นกันเนาะอารมณ์แบบออกกำลังกายคือเล่นแบบเดียวก็คือเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้นะหลังจากที่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันเสร็จแล้วนะครับก็มานอนหมดแรงกันตรงนี้เหรอลูกใช่คือตอนนั้นเองคือแบบมีลมเข้ามาจากบนกินน้ำอิ่มบรรยากาศดีไหมครับพี่ฟิล์มดีมากเราอยากไปเล่นน้ำกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จก็เล่นอีกรอบเป็นไรอยากว่ายน้ำก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเล่นน้ำเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวใช่ป่ะมันเปียกหัวมันเปียกนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาเล่นน้ำกันยาวๆเลยดีไหมดีค่ะมาข้างในเดี๋ยวขอลุกก่อนสวัสดีครับสวัสดีโอ้ลุกแล้วตกแบบนี้ก็ไม่เอาน่าไม่โดนแน่นอนสบายค่ะนี่มันนวดได้ด้วยนวดได้ด้วยเฮ้ยเขาแม่เขาอยากเล่นน้ำไงไม่ได้เล่นน้ำมาหลายเดือนแล้วไงพ่อใช่เพราะว่าสาวไม่น่าใช่ส
ะปิดชอบไหมครับพี่ฟิล์มที่นี่ชอบห้องมากที่สุดโอเคแม่เดนครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะโอเคเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวไปทานอาหารกันนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายทีตอนออกไปทานอาหารแล้วกลับมาก็ให้พี่ปิ่นฟิลไม่เดือนเปลี่ยนชุดแล้วก็เล่นน้ำกันนะครับใช่ค่ะถ้าอยากเล่นน้ำพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าครับครับผมหลังจากที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมครับใช่ไปไหนกันต่อครับเนี่ยไปกินข้าวตรงไหนอ่ะไปดินเนอร์อยู่ตรงโน้นน้องฟิจันได้ไปดินเนอร์พี่ฟิลไม่ธรรมดาโอ้ร้ายนะครับเนี่ยดินเนอร์ก็อาหารเย็นไงโอเคโอเคปล่อยเขาปล่อยเขาแล้วแล้วคือแบบไม่มีใครจำห้องอาหารได้แต่ฟิวจำได้เรื่องกินหอยบอกเพราะว่าแม่ก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวพอทานอาหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรากลับมาเล่นน้ำว่ายน้ำแล้วก็กินอีกกินยำแล้วก็เตรียมตัวนอนนะครับค่ะวันหนึ่งกิจกรรมเรามีแค่นี้เหรอกินกินนอนนอนก็เหมือนทุกครั้งนะคะทำหนึ่งวันก็กินเวลา 80% ของวันนั้นน้องๆรู้ดีใช่แล้วเราก็รู้ดีเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องอาหารแล้วทุกคนอุ้ยแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวที่นี่เขาจัดสวยมากเลยนะครับเนี่ยเราเข้าดูด้านในกันดีกว่าพี่ฟิล์มห้องอาหารที่นี่คือใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วจัดโซนแบบดีมากจัดสวยมากเลยนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างคะน้องฟิวชอบค่ะคือมันสวยมีต้นไม้ด้วยเขาจัดสวยมากเลยนะใช่ค่ะก็ยังแบบว่าคงธีมแอฟริกาของเขาไว้นะคะใช่ฮะดูดีจัดไว้คือดีดีไปหมดเดี๋ยวเรามารอดูเมนูอาหารกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราทานบ้างนะคะเป็นมื้อเย็นเนาะใช่มาแล้วเลือกไม่ถูกเลยอ่ะจริงแล้วมีคือตอนนี้สายตาคือเตะตากับเมนูหนุ่มหวานถึงกับร้องเลยนะฮะตอนนี้นะคะเมนูที่ฟิล์มกับฟิวเนี่ยสั่งเนี่ยมาแล้วครับผมของพี่ฟิล์มคืออะไรครับเนี่ยก็จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโฮมเมดนะคะครับผมน่าทานมากเลยนะครับใช่เป็นเส้นสปาเกตตี้สีดำด้วยแล้วของน้องฟิวครับของน้องฟิวเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่ามีไข่ออนเซนด้วยว้าวแบบผสมมาแล้วนะคะว้าวมีดอกไม้ด้วยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยใช่ทำไมเส้นมันสีดำครับพี่ฟิวก็เราสั่งมาเป็นเส้นสีดำไงรสชาติเป็นไงบ้างด้วยนะคะชิมยำ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 ได้ยินไหมอร่อยมากเอ้ยน้ำตาน้ำตาไหลเผ็ดหรอไม่มันเป็นซอสมะเขือเทศไม่เผ็ดอร่อยไหมคะอร่อยมากทุกคนเราจะมาชิมหอยกันหอยตัวใหญ่มากพี่ฟิล์มรีบชิมแล้วก็อยากกินละใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งล้มพี่ฟิล์มบอกว่าของพี่ฟิล์มอร่อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูของน้องฟิล์มดีกว่านะครับโอ้โหโหน่าทานมากเลยน้องฟิวว้าวมาชิมว้าวเป็นยังไงลูกเข้มข้นมากมันแบบหอมมันทุกคนอร่อยจริงคืออร่อยมากน้องฟิวว่าอันนี้อร่อยมันแบบเข้มข้นมากเดี๋ยวค่อยผัดกันชิมว้าวซอสเต็มๆครับผมตอนนี้นะฮะพิซซ่าก็มาส่งแล้วนะครับพร้อมกับไก่อะไรครับแม่ไก่เบญจาย่างค่ะครับผมอันนี้แม่เดือนสั่งมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะดูน่าทานมากเลยอ่ะใช่ไหมเขาจัดจานสวยมากเลยนะแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะครับย่างสมุนไพรแม่บอกไก่นุ่มน้ำจิ้มแซ่บไก่นุ่มน้ำจิ้มแซ่บอร่อยแล้วสองสาวแล้วครับเป็นไงบ้างพิซซ่าลูกรู้นานนานมากใช่เป็นซีฟู้ดใช่ไหมรู้น่าเยอะมากเลยนะเหมือนจะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยนะคะแค่นั้นคือชีสล้นๆเลยอันนี้แบบบางกรอบอร่อยไหมคะชอบค่ะอร่อยด้วยพี่เฟรมครับชอบค่ะถูกใจแล้วก็อร่อยครับผมตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมคะน้องฟิวหนาวหนาวอ่ะคะขับไปขับไปขับไปมาตอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้องพักของเราแล้วนะครับเย้เราไม่คุยเรื่องยำหน่อยเหรอไม่คุยขอนำเสนอเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆบอกว่าดูแฮปปี้ทีไรนะครับกินแล้วก็กินนี่เพิ่งออกมาจากห้องอาหารมาถึงห้องยำอีกแล้วใช่อันนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะคะทุกคนคืออยากกินมานานมากแอปเปิ้ลยำนะคะคือขายดีมาก
ก็คือแบบสั่งตั้งแต่หกโมงครึ่งได้ตอนจะสองทุ่มเพราะว่าเขาจะมีรอบส่งเขาอย่าเพิ่งไปแกะมาเราจะเล่นน้ำก่อนเนี่ยแล้วพอเล่นเสร็จออกกำลังกายเสร็จขึ้นมากินแย่งกันกินเสร็จแล้วก็นอนเออตอนนี้เราอิ่มกินไม่ไหวอ่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นน้ำกันแล้วไปเปลี่ยนชุดกันลุยพร้อมครับไปสนุกเขาเลยนะครับเนี่ยสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่เล่นเลยนะเนี่ยสามารถแบกไหวได้เอามือลองแบบขึ้นบนน้ำไปใครแค่แม่ขี่มาอยู่ก็ลงไปมาแต่ว่าเสียดายหมูยอหมดไข่ดีจัดก็เลยได้มาเป็นหมูทอดปะยำหมูทอดแล้วก็ยำปูม้าแบบสุกนะคะแล้วก็ยำกุ้งแบบสุกนี่หนูไปดูมาเขาบอกว่าก่อนทำเขาจะแบบสวัสดีค่ะแล้วสักอย่างก็ยอนี่เขาอยากกินมานานเขารู้ดีทุกคนนี่แหละไอโนที่อยากกินมากได้หมดนะคะไว้รอบหน้าเนาะขอเดี๋ยวเขาเยอะมากเลยอ่ะแบบไข่ดีเยอะแต่ว่าสาขาก็กำหนดก็คือพัทยาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่อันนี้สุกไหมสุกหมดเลยค่ะครับผมอันนี้ยำปูปูม้าใช่ค่ะอุ้ยมาดูโอ้ยดูกินดิมันนัวมากเลยอ่ะหนูไม่กินเลยมุ้งก็สุกใช่ไหมสุกมาเลยโอ้ยมันแบบโอเคนะครับวันนี้เราก็เนื้อทั้งหมดสามเมนูนะครับไม่มีมะนาวไม่บีบค่ะเขาใส่มาเลยวิ่งกลิ่นมานี่แบบไปยิ้มเลยครับน้องไม่ต้องบีบนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยนี่สามทุ่มสิบแปดป่ะใช่ไหมโอ้สามทุ่มยี่แปดอ่ะยี่แปดแล้วเอาพี่ฟิล์มเดี๋ยวถ่ายหน่อยจัดการในย่านนี้เลยป่ะเนี่ยมะนาวต้องบีบป่ะเนี่ยใช่แม่บอกไม่ต้องบีบนะแต่ถ้าขาดจะเปรี้ยวอ่ะแม่เขามีน้ำยำอยู่แล้วค่ะมาเดี๋ยวชิมกันเลยดีกว่านะครับชิมน้ำยำก่อนอ้าวแต่มะมันเปรี้ยวแล้วแม่มะนาวเปรี้ยวจัดเลยแม่เปรี้ยวเมื่อกี้เปรี้ยวค่ะไม่อยากจะชิมหมูมันจะขนาดไหนกันเชียวเป็นไงคะน้องฟิวน้ำหมูเป็นไรคะตัวเป็นหมูเลยอ่ะเปรี้ยวแซ่บเอาสิเหลืองเหมือนน้องบอกจริงกันบ้างแฮปปี้แล้วกินทั้งวันจริงๆเลยอร่อยอันนั้นเขาเปลี่ยนช่องแล้วครอบครัวตัวกลมกลมบ๊อกเนี่ยมาอร่อยฟิล์มยังผอมอยู่ยังมาต่อไปแล้วเนี่ยฟิล์มกุ้งยำตุ้งสดกุ้งกุ้งสุกกุ้งสุกเป็นไรกัดไม่ดีเป็นไรครับอร่อยนะครับน่าอะไรครับแม่ปูหุยได้แล้วหุยมาติดต่อสามทุ่มเฮ้ยนี่ครับฟิวอร่อยนะครับนี่เลยนะพอเริ่มกินแล้วงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานยำก่อนนะครับค่ะเจอกันครับผมตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วครับเนี่ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้ก็รอมาถ่ายตอนนี้นะคะพวกเราก็ทานอัพเตอร์ยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทานตั้งแต่สามทุ่มครึ่งใช่ปะคือตอนเนี้ยสี่ทุ่มสิบเอ็ดแล้วไวมากเลยวันเนี้ย
ก็มีแต่กินกินกินนะทุกคนใช่กินกินเนี่ยกินเสร็จเดี๋ยวก็นอนเลยใช่ป่ะใช่ตื่นมาก็กินอีกแล้วคือเราอ่ะแปลกๆตรงที่ว่าเล่นสเก็ตเหนื่อยไปกินข้าวกินข้าวเสร็จว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จกินต่อกินเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอนชิลเนาะขอไปวิ่งสักรอบไหมพ่อเราอาบน้ำแล้วเดี๋ยวตัวเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มใช่แล้วงั้นไม่กวนดีกว่านี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิวนอนกันนะครับเออพรุ่งนี้ตื่นสายได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเรียนเมื่อกี้เอาอะไรวะก็พิวก็เรียนไปพี่ก็ตื่นสายพี่ไม่ได้โกนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวให้แม่มาปลุกตอนเช้าจะตื่นปะเนี่ยตื่นแล้วปิดผ้าม่านขนาดนี้นะมันมืดจะตื่นเลยนะก็เดี๋ยวมีไฟหัวเตียงไงเนี่ยอ่ะโอเคปิดไฟนอนจ้า Good night โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบายมืดจะตื่นเลยฟิวไม่กลัวหรอกฟิวบอกหนาวอ่ะโอเคนะครับผมตื่นมาตกใจหน้าฟิล์มหน้าใหญ่เกินโอ้แรงมากนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในอ้วนโอเคครับคุณไนท์นะครับพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าจะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเพลสวัสดีค่ะป่ะ7 โมงแล้วไปอาบน้ำแม่โทรมาปลุกด้วยรอรับพี่ฟิล์มมาหลับปุ๋ยอ่ะเปิดไฟหน่อยดิลูกเออไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวปลุกพี่ฟิล์มด้วยนะลูกพี่มาแล้วครับเสร็จไปอาบน้ำนะลูกโอเคนะครับตอนนี้นะก็8 โมงเช้าแล้วนะครับพวกเราก็ตื่นนะครับทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนะครับใช่รู้สึกว่าเนี่ยยังไงเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยเนาะเขายังไม่ตื่นกันไงเรารีบตื่นไปกินข้าวโอเคป่ะเดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่านะครับค่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนหลับสบายไหมกริ่งรู้สึกว่าตกเตียงอ่ะลูกหมอนมันแบบว่านิ่มเกินอ่ะนิ่มจนแบบว่าโซลงไปเลยเหมือนเรานอนเป็นระนาบเดียวกันนิ่มจัดหมอนพอดีนะพอว่าเนี่ยค่ะพอนอนนี่แบบคือนุ่มมากนะครับใช่นอนเพลินแล้วก็หลับยาวเลยชัดดาวชัดดาวชัดดาวเนี่ยครับกลนได้เราอ่ะฮะทั้งกลนทั้งกัดฟันอ่ะเออไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะเวลาตัวเองกลนผมตอนนี้ก็มาถึงห้องอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่มีอะไรที่เราได้ทานกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวอันนี้คืออะไรพี่เกียรติข้าวเปล่านะครับมีบริการด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวเปล่าข้าวผัดนะครับตามด้วยอะไรชั้นฟิวน่าจะชื่ออะไรนะจะไม่ได้ผัดแดงเหรอเออผัดแดงว่ะเหมือนนะใช่ต่อไปครับไส้กรอกซอสพริกซอสมะเขือไส้กรอกมีทั้งเป็นหมูและไก่เหมือนเราตื่นเช้ามากเลยอ่ะใช่ใช่ของอะไรฟูๆอยู่แฮชบราวน์ว้าวน่าทานมากเลยนะครับเบคบีนใช่มันคือถั่วซุปถั่วอะไรอย่างนี้มีเป็นโทสต์แล้วก็แพนเค้กอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นโทสต์อุ้ยน่าทานมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีเบคอนฝั่งนี้คืออะไรครับพี่เบมข้าวต้มมี5 อย่างนะครับกินกับข้าวต้มกุ้ยน่าทานมากเลยนะครับต้นนี้ล่ะซีเรียลซีเรียลอันนี้พืชนะครับค่ะแล้วก็มีพวกแกงขนมปังเนยถั่วนี่น่าทานนะครับอันนี้จะเป็นอาหารเช้านะครับใช่แล้วก็จะมีเราอบสำหรับใช้ฝุ่นกัวซองเฮ้ยตรงนี้คืออะไรมุกฟิวเป็นกัวซองขนมปังแล้วอันนี้คือเขาตัดมาให้แล้วเป็นขนมปังชิ้นใหญ่ตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นน้ำทายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนมแล้วฝั่งนี้ล่ะคะชีสกับโบโลน่านะคะโอ้โหอันนี้คืออะไรมุกฟิวเป็นพวกสลัดอ๋อสลัดคือสีสดมากฝั่งนี้จะเป็นกาแฟใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วฝั่งนู้นด้วยมีสองฝั่งนี่น่าทานมากเลยจริงนะครับเดี๋ยวพี่พิมสั่งเลยนะลูกนะครับเตรียมทานอะไรบ้างลูกข้าวผัดกับพะแนงไส้กรอกแล้วก็จะมีไข่ออมเล็ดมันเข้ากันใช่ไหมเข้ากันเข้ากันนะที่สุดรสชาติเป็นไงพะแนงอร่อยมากใช่มันเข้มข้นอ่ะใช่แบบกะทิอ่ะต้องเตรียมอะไรลูกกินข้าวผัดกับพะแนงค่ะแล้วก็อย่าไปตอนน้ำปั่นครับผมเจอเน้นของหวานเนาะใช่แล้วสั่งน้ำอะไรมาทานให้ลูกน้ำมะลองน้ำแป้งแล้วพี่เตรียมอะครับเขามาเสิร์ฟเป็นแอปเปิ้ลอ๋อแล้วนี่นะนี่ของใครผมมองมาอ้าว
ไม่พร้อมเลยโอเคนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าคะแนนอร่อยมากนะครับที่นี่นะอร่อยแบบมากๆแล้วน้องฟิล์มล่ะครับอร่อยมากน้องฟิล์มชอบคะแนนมันแบบเข้มข้นคะแนนฝรั่งอร่อยอร่อยสดดีครับผมแล้ววันนี้ไม่เดินทางเลยครับข้าวต้มค่ะแล้วก็สั่งไข่ออมเด็ดมาด้วยค่ะครับผมนะทานง่ายใช่ไหมมื้อเช้าใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่มีความรู้สึกว่าที่นี่เขาจัดได้สวยไหมสวยค่ะแล้วอาหารเขาก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับค่ะสำหรับช่วงเช้านะครับก็แอบเห็นฝั่งโน้นอ่ะมีน้ำส้มด้วยนะแม่เมื่อกี้ใช่ค่ะโอเคที่มาเสิร์ฟอีกแล้วนะครับข้าวตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเอาเด็ดของให้นี่ของแม่ค่ะแม่ใส่ทุกอย่างเลยป่ะทุกอย่างนะครับจะทุกอย่างยกเว้นมีชีสด้วยนะขอบคุณครับยกเว้นมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จทานอะไรต่อคะเนี่ยผลไม้ขนมปังใช่จะไปต่อโยเกิร์ตใส่ขนมปังเอ้ยขนมปังแล้วก็โยเกิร์ตนี่นะคะก็จะเป็นเมนูพิเศษของเรานะคะในเช้านี้นั่นก็คือเอ๊ะฟอร์เรนทีนค่ะนี่ลงฟิวก็มีเหมือนกันนี่เลยนะคะพี่เขาให้เชฟทำมาให้เลยใช่มีแซลมอนด้วยนะข้างบนจะเป็นไข่ใช่ลงฟิวใช่แล้วแล้วก็มีผักขมนะคะเดี๋ยวพี่ขอหั่นอุ้ยอันนี้เป็นไข่ออนเซนดูดิทุกคนนี่ดูน่าทานมากเลยครับพี่ฟิล์มใช่เดี๋ยวฟิล์มขอชิมเป็นไข่แล้วกันกับตัวซอสเขาเหมือนซอสชีสเลยอ่ะอร่อยนะแค่ะเดี๋ยวรอดูของฟิล์มฟิล์มจะทานแบบว่าทั้งชิ้นเลยอุ้ยแซลมอนเนอร์เนื้อแซลมอนดีมากทุกคนนุ่มไหมคะนุ่มมากนะเพื่อค่ะไข่มันจะแบบดึง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 ใช่อร่อยฟิวบอกละลายในปากเลยอ่ะตอนนี้น้องฟิวก็ทานอาหารเสร็จแล้วมาเรียนแล้วใช่ไหมลูกใช่เรียนหนึ่งกี่โมงครับวันนี้ยินเลยถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดนะคะโอเคครับผมตอนนี้น้องฟิวก็มานั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่นี่นะครับแล้วพักไหนกี่โมงครับตอน 10:50 ถึง 11:40 จนถึง 6:12 เรียนต่อค่ะเที่ยงใช่พักแค่นิดเดียวเนี่ยแล้วก็เรียนต่ออย่างเงี้ยโอเคได้นะครับแต่วันนี้เราต้องเช็คเอาท์ตอน 11:00 ใช่ไปเรียนต่อในรถได้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าวิชาที่น้องฟิลเรียนบนรถเหมือนมันจะครูเขาเช็คงานเฉยๆแต่หนูทำเสร็จแล้วค่ะแต่น้องฟิลก็ทำได้ใช่ไหมลูกใช่อันนี้วิชาอะไรคะเนี่ยแล้วเขาถามว่าอะไรวิชาวิทยาศาสตร์จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้น้องฟิลเรียนออนไลน์ไปก่อนละกันนะเดี๋ยวพ่อไปเที่ยวกับพี่ฟิลในนี้หน่อยไปดูต้นไม้เขาปลูกสวยๆเดี๋ยวไปเดินหาธรรมชาตินิดนึงนะครับโอเคข้างหลังต้นอะไรเนี่ยพ่อต้นสนใหม่ใช่ใช่อ๋อต้นใช่ใช่ไหมอ้าวโอเคเลขที่3เดี๋ยวเจอกันนะครับค่ะตอนนี้นะครับน้องฟิลก็เรียนออนไลน์อยู่พี่ฟิลบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรระหว่างรอน้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาถ่ายสเก็ตบอร์ดใช้คำว่าเราอ่ะพ่อเดินหนูถ่ายเหรออ่าโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปไหนอ่ะฝั่งนี้เร็วมากเลยนะฝั่งนู้นสวยไหมสวยมันจะเป็นเหมือนลานอ่ะโอเคไปแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนบาร์ด้วยตรงนี้เหรอกำลังทำอยู่เหรอไม่มันเป็นบาร์อยู่แล้วอ๋อพ่อยังไม่เห็นเลยไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าอันนี้คือยังไม่ได้ถ่ายนะอ๋อทางมันชันใช่ป่ะใช่เนี่ยเขาเป็นบาร์นี่อยู่ริมน้ำใช่ไหมแปลกนะต้นไม้ที่นี่เขาปลูกเองตลอดเลยนะเพราะว่ามันเป็นเชฟนะใช่อันนี้อะไรอ่ะเริ่มสงสัยอีกแล้วนะครับอ๋อเฟิร์นนักล่านะครับมาเป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าสวยนะแล้วก็ไพรเวทมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมีชิงช้า2อันเหรออากาศดีนะพี่ฟิวมันไม่ร้อนอ่ะใช่ปะใช่พื้นได้อยู่นะนี่ข้างหลังก็คือตรงกับตรงนี้พอดีเลยคือเดี๋ยวจะไปไหนต่อไปดูฝั่งนู้นไหมเมื่อวานฝั่งนู้นสวยไหมพี่พี่เขาพาไปดูอ่ะอ้าวเราไม่ได้ไปด้วยนะไม่พ่อถามพี่ฟิล์มไงว่าสวยก็สวยไปดูไหมได้เดินเดี๋ยวเอาสเก็ตบอร์ดเก็บมันจริงอุ้ยเดี๋ยวมาดูในนี้ดีกว่าฝั่งนี้เขาจะเป็นห้องเดี่ยวใช่เมื่อวานที่เราเข้ามาคือมองตรงนี้คือพ่อชอบมากนะ
ตรงนี้เขาจะไม่มีโค้งเหมือนฝั่งโน้นไงใช่ไหมมันธรรมชาติมากเลยนะว่าสูงต้นไม้เยอะสวยไหมสวยนี่นะครับเขาจัดสวยมากเลยนะล่มลื่นนะฟิล์มเนาะเหมือนอยู่ในป่าปะอันนี้จะเป็นบอนนะครับต้นเบลเลอร์เลยใช่ครับผมน้องๆบอกพามาทำอะไรเนี่ยก็พามาดูธรรมชาติเนาะที่นี่เขาจัดในรูปแบบสไตล์พิการใช่ครับผมสวยมากนะครับล่มลื่นด้วยใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่พี่ฟิล์มบอกชอบมากเลยนะครับมันไม่ร้อนเหมือนที่บ้านเรานครปฐมปะเริ่มเหมือนแล้วนะสวัสดีครับไม่ก็เขาฉีดน้ำบ่อยๆมันก็จะชื้นๆเย็นๆหน่อยเนี่ยดูใบมันจะใหญ่อย่างนี้เลยว่าเราถูกต้องครับจะใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าต้องใช้เวลานะแต่ที่นี่น่าจะซื้อตอนเขาใหญ่แล้วแหละมันจะได้ดูล่มลื่นพอดูต้นเขาดิสวยมากเลยพี่ฟิล์มสังเกตไหมพี่ๆที่มาให้บริการที่เนี่ยพอเจอเราอ่ะเขาจะบอกว่าสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับน่าจะเป็นกฎของที่นี่นะแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับแต่ห้องที่นี่ก็จะเป็น2ชั้นอ่ะฮะล่างและบนสวยนะฟิล์มเนาะใช่นี่เลยนะครับมีหลายโซนอ่ะเราสามารถไปดูอ้อมไปนู่นออกก็ได้คือวันนี้เหมือนเรามาสำรวจที่พักเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วต้นไม้แทบทุกต้นเนี่ยจะมีเฟิร์นเกาะหมดเลยนะครับดูดีๆนะใครที่รักธรรมชาตินะครับชอบต้นไม้นะครับมาพักที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นวงเวียนต้นบอนแล้วกันขอตั้งชื่ออย่างนี้นะ แล้วก็มีไม้ใหญ่มากเลยนะครับออกถูกปะเนี่ยเรางงแล้วดิตรงนู้นต้องเดินไปดูใช่สวยมากโซนนี้รู้สึกว่าบอนจะหนาแน่นเนาะใช่แต่ฟิล์มชอบนะใบมันสวยอ่ะครับครับป่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาดีกว่าเนาะค่ะก็พาไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับเห็นไหมพี่เขาก็จะแบบพี่เขาถึงจะปล่อยพวงมาลัยยกมือให้เราเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปดูน้องฟิวกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่เรียนเสร็จหรือยังพักหรือยังครับก๊อกก๊อกก๊อกทำอะไรกันอยู่ครับนี่คุณดูกันดูค่ะแม่อะไรคะ1วันทำไมหมดไวจังอ่ะทำไมอะคะอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอใช่ค่ะใช่ไหมคือเรามาที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามาพักผ่อนจริงๆนะแม่แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับค่ะอยากจะเล่นซ่อนแอบอยากจะเล่นเกมตามล่าหาคุ้มทรัพย์ก็ไม่ได้เล่นเพราะมัวแต่กินแล้วก็เล่นน้ำกันอยู่จนดึกดื่นนะครับพอตื่นมาปุ๊บก็วันนี้ก็ตื่นสายกินข้าวเลยเสร็จแล้วฟิล์มก็มาเรียนออนไลน์แล้วพี่ฟิล์มก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วพ่อก็พาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับคือสวยมากพอกลับมาอยากจะทำกิจกรรมเล่นซ่อนองแสบอะไรกันครับเนี่ยหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยน้องฟิล์มบอกว่า10นาทีเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับกรุงเทพกันแล้วสิลูกใช่เวลาความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้เออจริงด้วยแม่แล้วดูดิตอนเช้าตั้งใจอยากจะตื่นเช้าๆมาเล่นน้ำในสระมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นเพราะว่านอนสบายชัดดาวที่นอนเขาดีมากนะครับพี่ฟิล์มมารอแล้วแม่เดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์กันแล้วนะครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างเมื่อคืนโอเคบรรยากาศดี24ชั่วโมงของเราก็สนุกสนานนะครับใช่เสียดายนะไม่ได้เล่นน้ำเช้านะฟิวเรียนไงฟิวเรียนแล้วก็ตื่นสายด้วยเดี๋ยวไม่ทันโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเรานะครับก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากจะมาพักที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อได้แล้วก็ดูลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้าง24ชั่วโมงของเราที่นี่อาหารอร่อยห้องพักโอเคห้องใหญ่นะคะมีสระว่ายน้ำแบบ private zone ใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศที่นี่คือดีมากนะคะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาพักดูราคาไม่แพงด้วยการดูแลความปลอดภัยเรื่องโอเคเลยถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะใช่ค่ะมีจุดคัดกรองใช่นะครับก็คือมาถึงปุ๊บก็วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเกลให้เช็คอินสแกนล็อบบี้สำคัญเลยที่นี่นะครับ private สุดใช่ห้องใครห้องมันเลยนะคะไม่วุ่นวายจริงส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแต่ในห้องนะคะแบบมาพักเอาบรรยากาศกันเฉยใช่มีแต่เราเวลาไปเดินอยู่ข้างนอกเดินดูต้นไม้ไงแทบจะไม่เจอแบบ
แทบจะไม่เจอใครเลยเพราะเขาอยู่ในห้องอ่ะแต่รถมีจอดนะแสดงว่ามีคนมาพักเยอะแต่เขาอยู่กันเป็นส่วนตัวมากๆนะครับนั่งทำงานในห้องชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านเป็นที่อื่นบ้างโอเคครับผมค่ะไม่ได้นะครับการมาพักที่นี่แม่รู้สึกไงบ้างร่มรื่นดีค่ะแล้วก็บรรยากาศคือแบบเขียวไปหมดที่นอนก็นุ่มอ่านก็อร่อยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยใช่ให้เป็นสุดๆนะครับใช่ค่ะเป็นส่วนตัวนะครับแม่เดือนบอกว่าชอบนะครับใช่ค่ะชอบมากน้องฟิวคะที่นี่ชอบไหมลูกชอบค่ะความรู้สึกคือมันแบบมันไพรเวททุกคนคือแบบสระว่ายน้ำก็มีส่วนตัวพอไปกินข้าวก็แบบมีการเว้นระยะห่างปลอดภัยด้วยใช่ครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าพวกเรามีโอกาสนะครับอยากกลับมาพักที่นี่อีกครั้งนึงนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสามารถมาพักได้ที่ The Gemining Povella พัทยาค่ะครับผมงั้นวันนี้พวกเราขอตัวกลับก่อนละกันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาพักอีกนะครับเสียดายกิจกรรมเราเซตไปเยอะแยะเลยแต่ทำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าชัตดาวน์ค่ะชัตดาวน์ชัตดาวน์อย่างเดียวเลยก็คืออยากเล่นโน่นนี่นั่นอีกตั้งหลายอย่างแต่ไม่ได้เพราะว่าเล่นน้ำจนเหนื่อยกินจนอิ่มแล้วก็วิ่งไม่ไหวนะครับเย้สำหรับวันนี้นะพวกเราครอบครัวแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย